สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนะครับแหมวันนี้ผมก็อยู่กับคุณขวัญข้าวเหมือนเดิมนะครับสวัสดีค่ะผมเป็นเดือนแรกของพฤษภาคมเราก็ต้องพูดถึงวันแรงงานนะวันที่1สถานการณ์ในประเทศตอนนี้นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์แรงงานในประเทศเราแล้วก็จริงๆมันก็เป็นไปในหลายๆประเทศจะหาว่าจะบอกว่าแรงงานที่ไหนที่มันเป็นไอเดียลหรือเป็นอุดมคติเลยเนี่ยมันคงจะหายากแล้วแหละในปัจจุบันนะครับเพราะว่าด้วยสภาพสังคมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพูดกันต่อไปแล้วว่ามันแรงงานคืออะไรแรงงานก็คือพวกเรานั่นเองนะครับสำหรับผมแรงงานคือ wage earner คนที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนรวมสวัสดิการด้วยไหมคะไม่สวัสดิการเป็นส่วนเสริมเป็นแพ็คเกจเสริมนะถ้าคุณเล่นเกมมันมี expansion pack ถ้าคุณจะพูดแบบตัวเกมหลักเลยแบบอันที่มันมาแรงแรกคือคุณไปทำงานมาแล้วคุณเอาแรงงานคุณเอาไปแลกกับเงินหรือไปแลกกับค่าจ้างหรือไปแลกกับอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้คือถ้าคุณไปอ่านมาร์กซ์ใช่ไหมมันจะพูดเรื่อง value เป็นร้อยหน้าเลยตั้งแต่แรกมันก็พูดวนๆอยู่ว่า value มันคืออะไร use value exchange value อะไรเงี้ยว่ามันจะต้องมีคุณค่าในตัวมันหรือไม่มีอะไรเนี่ยว่ากันไปนะแต่สำหรับผมคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วก็เอาแรงงานเราไปแลกมาเนี่ยคือจะพูดว่าแรงงานมันก็คงไม่ค่อยเต็มปากสักเท่าไหร่ยังไงคะแล้วอย่างนี้ฟรีแลนซ์ไม่ถือว่าเป็นคือถ้าเกิดว่าคุณจะแบ่งชนชั้นเนี่ยนะผมพูดเหมือนแผ่นเสียงตกล่องนะแบบ political economy เลยจริงๆหรือแบบไม่ต้องเป็น political แบบ economic แบบธนาคารก็ได้คุณเคยสมัครบัตรเครดิตเหมือนผมนี่แหละนะ เวลาที่คุณสมัครบัตรเครดิตมันจะให้คุณติ๊กเลือกว่าคุณอ่ะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการมันถามคุณแค่นี้มันไม่ถามด้วยว่าคุณทำอาชีพอะไรค่ะนั่นแสดงว่าจริงๆอ่ะเขาให้ความสำคัญกับแค่2สิ่งก็คือคุณเป็นเจ้าของคุณเป็นนายจ้างหรือเปล่าคุณเป็นนายทุนหรือเปล่าหรือคุณเป็นลูกจ้างหรือคุณเป็นแรงงานอะไรประมาณนี้นะถ้าพูดภาษาเราก็อาจจะคำว่าลูกจ้างอาจจะเปลี่ยนแปลงว่าเป็นคำว่าแรงงานอะไรเงี้ยสำหรับผมอะแรงงานอะเขาทำงานถูกไหมแล้วมันมีเวลาในการทำงานให้เขาคือสมมติว่าคุณจะมาใช้เขาจะมาใช้คุณ2 ทุ่มเนี่ยคุณบอกไม่ใช่แล้วมันหมดเวลางานแล้วนะครับนะมันมีประวัติศาสตร์แรงงานอยู่ค่อนข้างที่จะยาวนานที่จะต่อสู้ขึ้นมาเพื่อให้คุณทำงานได้แค่วันละ8 ชั่วโมงเมื่อก่อนเขาเรียก8 hours union คือคล้ายๆเหมือนการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่ว่าขอให้ได้โหวตได้ให้ได้ใช่เข้ามาทำงานได้อันนี้ก็คือเหมือนกันเป็นการต่อสู้เพื่อให้สิทธิ์ในการทำงาน8 ชั่วโมงใช่ถ้าพูดกันแบบหยาบๆเมื่อก่อนเนี่ยคนเป็นชาวนาเนี่ยหรือคุณไปรับจ้างไปเป็นอะไรนะเซิร์ฟของลอร์ดอะไรสักอย่างในระบบฟิวดอลอย่างเงี้ยในฟิวดอลหรือคุณเป็นทาสเป็นสเลฟอะไรเงี้ยคือคุณไม่มีเวลามาทำงานนี่ถูกไหมคุณเป็นทาสเขาตลอดชีวิตคุณก็ต้องทำตั้งแต่เขาสั่งให้คุณทำเขาจะเรียกคุณตื่นมาตี 3คุณก็ต้องทำอะไรเงี้ยแต่พอคุณมาเป็นแรงงานมาเป็นเวิร์กเกอร์มาเป็นเลเบอร์แล้วอะไรแล้วแต่คำที่คุณจะเรียกเนี่ยนะเมื่อมันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมปุ๊บเนี่ยประวัติศาสตร์เร็วๆแบบที่เราชอบเรียนกันมาเขาก็จะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมันก็จะเกิดการจ้างงานในรูปแบบที่เป็น wage earner ในผมก็คือเหมือนว่าแต่ก่อนอ่ะมันไม่มีก็คือชีวิตคุณเป็นของนายจ้างแต่อันนี้คือมันเริ่มมี agreement ขึ้นมาว่าคุณมีสามารถมีชีวิตนอกเหนือจากการทำงานมีชีวิตไหมเนี่ยอันนี้โอ้มันเป็นคำถามแบบปรัชญามากๆเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอันนั้นก็ว่ากันได้ยาวแต่คือสิ่งประเด็นของผมก็คือถ้ามันไม่ industrialization เนี่ยไอความเป็นแรงงานแบบที่เราเข้าใจกันแบบทุกวันเนี้ยผมคิดว่ามันก็ยังจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าความเบลอมันมีความไม่ชัดเจนในเส้นแบ่งระหว่างที่คุณจะบอกว่าคุณทำงานหรือคุณไม่ทำงานหรือว่า working hour ของคุณอ่ะมันเท่าไหร่กันแน่ปัจจุบันตอน work from home เขาถึงได้มีการใช้ไอ้นี่ไงแอปพลิเคชันต่างๆในการวัดว่าแบบลูกจ้างอยู่ที่บ้านทำงานกี่ชั่วโมงจริงแต่ปรากฏว่าอะไรฮะปรากฏว่าพอ work from home ขึ้นมาจริงๆ4 ทุ่มคุณก็ยังนั่งทำงานอยู่เลยเพราะว่าคุณนั่งเก้าอี้ตัวเดิมมาตั้งแต่4 โมงเย็นถูกป่ะคุณไม่ได้ลุกไปไหนเลยคุณกินข้าวคุณก็กินข้าวที่เก้าอี้ตัวนั้นคุณดูซีรีส์คุณก็ดูตอนนั้นบางทีคุณอาจจะแอบดูซีรีส์ตอนบ่ายโมงก็ได้แต่คุณมาเริ่มทำงานที่สี่โมงแล้วคุณบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทดเวลาให้เราทำตอน4 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือนึกออกไหมคือเวลางานมันไม่ใช่เวลางานแล้วพอเวลางานมันแตกกระจายเนี่ยนะหรือใครชอบพูดว่าแตกกระจายหรือเวลางานมันเคลื่อนไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าบางทีถ้าเรามองในแง่มุมของแรงงานเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเสียเปรียบเพราะว่ามันไม่ใช่เวลางานเราทำไมต้องมาทำแต่แบบบางคนเนี่ยนะในนักวิชาการสายใหม่ๆโดยเฉพาะสายอิตาลีเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าแบบนี้มันคือวิธีการปรับทัศนคติของเราที่เป็นแรงงานว่าเราสามารถเลือกได้ไงว่าเราจะทำไงเราไม่ต้องไม่ต้องให้นายทุนมาคิดไงว่าเหมือนฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณถามว่าฟรีแลนซ์มันเป็นแรงงานไหมเนี่ยคือเขาบอกว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นแรงงานอิสระนะแต่สำหรับผมเนี่ยฟรีแลนซ์เนี่ยคือนายทุนเพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยลงทุนเองถูกไหมคุณซื้อคอมเองคุณซื้ออุปกรณ์ในการทำงานเองแล้วคุณก็ไปรับงานเองก็เท่ากับว่าคุณเป็นนายทุนนี่คุณดีลงานเองอ่ะเป็น one stop service แต่ว่าคุณก็ไปลงมือทำเองด้วยไง
คนที่คุณขูดรีดตอนนี้ถ้าคุณพูดภาษาแบบมาร์กซิสหน่อยเนี่ยคนที่คุณขูดรีดคุณไม่ได้ไปขูดรีดลูกจ้างคุณแล้วไงคุณมาขีดขูดรีดตัวคุณเองเองอันนี้คือคุณเป็นนายทุนแต่เป็นนายทุนน้อยเรียกว่าปฏิบูชัวซีนะนั่นภาษาฝรั่งเศสนะภาษาอังกฤษก็เพตตี้บูชัวซีก็ได้อะไรประมาณนี้นะคือคุณเป็นนายทุนน้อยคือนายทุนน้อยในลักษณะนี้คือคุณเป็นนายทุนอยู่คือคุณบริหารทุนเองน้อยกว่านายทุนระดับใหญ่ที่เรามาจะให้ความสนใจแล้วก็พุ่งเป้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายว่าถ้าคุณจะไปต่อรองเรียกร้องสิทธิ์อะไรเหมือนกับที่วันเมเดย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่าจะต้องมีการเพิ่มค่าแรงเพิ่มอะไรเงี้ยคุณจะไปเรียกร้องกับใครบางคนทำคนเดียวด้วยซ้ำทำคนเดียวจริงๆบางคนมีลูกน้อง4คนรวมตัวเองเป็น5คนอะไรเงี้ยเป็นบริษัทเล็กๆอะไรเงี้ยบริษัทมี2คนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือบริษัทที่เป็นนายทุนน้อยแล้วมันไม่ได้มีระบบเป็นไฮราร์คีระบบที่มันเป็น red tape ระบบที่มันเป็นระบบระเบียบระบบที่มันเป็นโครงสร้างอย่างชัดเจนว่าใครมีหน้าที่อะไรมันไม่มีอย่างนั้นไงก็คือแบบทุกคนทำทุกอย่างหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนที่เป็นลูกจ้างก็ยังเป็นลูกจ้างอยู่ใช่ไหมแต่ก็มีคนหนึ่งที่เป็นนายทุนซึ่งไอ้บริษัทที่มันร่วมหุ้นกันอ่ะแล้วมันไปทำด้วยกันนะทุกคนแม่งเป็นนายทุนหมดอ่ะใช่ใช่ที่ทุกคนมีส่วนในหุ้นนั้น ใช่เพราะนั้นเนี่ยไอ้แบบเนี้ยไอ้แบบใหม่ๆเราเรียกว่าอะไรสตาร์ทอัพยูนิคอร์นยูนิคอร์นนี่ต้องมีทุนเท่าไหร่ไม่รู้นะมันถึงจะเรียกว่ายูนิคอร์นไม่เหมือนว่าต้องประสบความสำเร็จระดับนึงนะต้องมีทุนจดทะเบียนหรือว่ามีกำไรหรือรายได้อะไรมันมีแคปของมันอยู่ว่าถ้าคุณขนาดนี้คุณจะได้เป็นยูนิคอร์นถ้าจำไม่ผิดคนที่แบบมีทุนมากๆตั้งแต่ต้นเขาน่าจะเรียกว่าเวลป่ะปาวานอะไรเงี้ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะในศัพท์ในศัพท์ของเขาใช่ไหมใช่ก็คือเนี่ยสิ่งนี้ก็คือผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกี่ยวกับวันแรงงานในที่นี้คือว่าหลายๆคนบอกว่านะครับนะแรงงานมันเปลี่ยนสภาพจากที่เราอิมเมจินไปว่าเป็นคนที่ใส่เอี้ยมแล้วก็ทุบเหล็กทุบหินทุบอะไรอยู่ในโรงงานขุดเหมืองอยู่เนี่ยแล้วก็ได้รับค่าจ้างเป็นวันๆเนี่ยนะแล้วก็ทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่ามันเปลี่ยนสภาพมาเป็นแรงงานที่เป็นฟรีแลนซ์แรงงานที่มาเป็นทำงานด้วยตัวเองที่มันอย่างเงี้ยแรงงานอิสระอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าตัวเองว่าเป็นแรงงานอิสระนะแต่สำหรับผมคิดว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่การเรียกว่าอย่างนี้ผมคิดว่าพวกนี้ยังเป็นนายทุนอยู่แล้วพอคุณว่าลูกพวกนี้เป็นนายทุนอยู่เนี่ยถ้าคุณเป็นซ้ายในแบบที่คุณอ่านตำรามาแล้วก็บอกว่าความขัดแย้งทางชนชั้นเป็นความขัดแย้งที่ปฏิบัติหนอไม่ได้เนี่ยนะคุณจะขัดแย้งกับตัวเองเหรออะไรประมาณนี้เพราะคุณก็เป็นนายทุนด้วยแล้วคุณก็ลงแรงทำเองด้วยแล้วคุณก็เลยหลงคิดไปว่าคุณนั้นคือแรงงานเป็นแรงงานเพราะว่าคุณลงแรงทำไงแต่คุณนายทุนใน mindset ของคุณคือคนที่แม่งไม่ทำอะไรเลยจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วก็ขูดรีดคุณสั่งคุณบังคับคุณอันนั้นคือแรงงานใน mindset คุณไงแต่คุณลืมไปว่าการที่คุณไปดีลงานเองคุณเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณก็คือนายทุนอีกอย่างนึงก็คือแรงงานที่คุณเรียกว่าอะไรฮะชอบทำกันมากก็คือแรงงานแพลตฟอร์มปีนี้พูดกันน้อยปีที่แล้วแรงงานแพลตฟอร์มก็ค่อนข้างเยอะก็เรียกตัวเองว่าเป็นแรงงานแพลตฟอร์มแล้วผู้มีชื่อเสียงในพรรคการเมืองต่างๆก็ถือป้ายถืออะไรกันใหญ่เลยว่าสนับสนุนและเรียกร้องสวัสดิการให้กับแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยนะก็ถ้าจะเรียกว่าเป็นแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยคือเขาก็พุ่งเป้าไปหาพวกที่ขับ Grab พวกที่ขับ Delivery พวกที่เป็นมอเตอร์ไซค์พวกที่เป็นอะไรเงี้ยก็คือพวกที่คุณไปเป็นพาร์ทเนอร์สิ่งที่เรียกว่าคุณว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยอ๋อใช่ตอนที่สมัครเข้าไปคือสมัครไปเป็นพาร์ทไปเป็นพาร์ทไปเป็นไรเดอร์โทรศัพท์ก็ตังคุณนะมอไซค์ก็มอไซค์คุณไอ้สายรัดกล่องอ่ะคุณยังต้องซื้อเองนะครับผมรู้เพราะว่าบ้านผมขายนะครับนะฮะมีไรเดอร์มาซื้อเยอะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยบริษัทไม่ให้เลยคุณเลยให้แต่เสื้อคุณตัวนึงแต่อาจจะให้กล่องใบๆไงแล้วก็ให้แพลตฟอร์มที่ว่าคุณจะหาลูกค้าจากไหนใช่เนี่ยเขาถึงเรียกว่าเขาเป็นแรงงานแพลตฟอร์มเพราะเขาบอกว่าเขาไปสมัครงานกับคุณแล้วไงแล้วคุณก็รับเขาเป็นลูกจ้างเขาแต่ถามว่าจริงๆคุณเป็นลูกจ้างจริงไหมคุณเซ็นสัญญาเป็นลูกจ้างไม่นะเขาเรียกว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์คุณไม่มีพันธสัญญาอะไรกับเขาเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่อะไรมาให้สวัสดิการกับคุณที่คุณเรียกร้องกันรับสวัสดิการเนี่ยคุณเป็นพาร์ทเนอร์เขาละก็คือมันมีอยู่คนนึงก็คือทำงานเนี่ยรายได้เยอะกว่าเราทั้งเดือนอีกคือเรามีเงินเดือนเท่านี้นะนึกเอานะคนที่ขับมอไซค์ไรเดอร์เนี่ยบางทีเขาส่งอาหารบ้างขับวินอะไรด้วยเนี่ยขับแกร็บวินครับเขาได้รายได้รวมหนึ่งเดือนนึง50,000อะไรเงี้ยเยอะกว่าเราอีกนะบางทีอาจจะสบายกว่าเราด้วยซ้ำไปอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องทำเนี่ยโอ้โหสบายจะตายแรงงานแพลตฟอร์มเลือกเวลาทำงานเองได้ใช่ไหมแจกกระจายของเวลาเป็นการต่อต้านในทุนโอ้โหพูดสุดยอดจริงๆมีคนจะไปกู้ซื้อบ้านคนที่ทำงานเนี่ยอยากจะกู้ซื้อบ้านไปขอไปกู้เนี่ยแล้วก็ขอใบรับรองจากบริษัทอ๋อเหมือนว่าไปรับรองการทำงานอย่างพวกเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยบริษัทนี้เป็นนายจ้างอะไรเงี้ยเพื่อคำประกันอะไรเงี้ย
ไม่บริษัทไม่ออกให้ครับบอกว่าไม่ใช่พนักงานครับเพราะว่าคุณคือพาร์ทเนอร์ครับสรุปมันดีหรือไม่ดีเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์คุณบอกว่าแล้วคุณก็จะบอกว่าเราต้องเรียกร้องให้ค่ารอบมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอพาร์ทเนอร์มันเยอะขึ้นบริษัทก็ไม่ได้อยากจะจ่ายคอสมากขึ้นถูกไหมก็อยากจ่ายคอสเท่าเดิมก็ต้องตัดค่ารอบคุณตัดค่ารอบคุณเท่าไหร่ตัดค่านู่นค่านี้บางทีไรเดอร์ขับรถสวิงสวายไปชนไปเฉี่ยวกับใครปุ๊บก็ไม่ได้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมถ้าคุณไม่มีประกันเองคุณก็ไม่ได้มีอะไรมาวันเมื่อวานนี่เองผมยังเห็นอยู่เลยไรเดอร์กับตาเลยขี่อยู่ล้มไปกลางถนนนะครับแบบนี้ไม่ได้มีใครมารับผิดชอบไม่ได้มีประกันให้แม้แต่บริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับคุณก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับคือเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าอย่างนี้ว่าเป็นแรงงานแพลตฟอร์มแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับผมไม่เรียกว่าเป็นแรงงานแพลตฟอร์มผมก็ยังถือว่าคุณเป็นในทุนน้อยในความเห็นของผมอยู่ดีเพราะว่าคุณลงทุนเองแล้วคุณลงทุนกับรถคุณเองแล้วคุณลงทุนกับเครื่องมือหากินคุณเองอ่ะคือเรามาทำงานทุกวันนี้ผมบอกว่าแรงงานคือถ้าเอาง่ายๆพวกเราเนี่ยบอกบางคนเป็นพนักงานราชการข้าราชการเราบอกว่าเราไม่ใช่แรงงานผมบอกไม่ใช่หรอกสำหรับผมคือ wage earner คุณแลกงานคุณแลกแรงงานคุณไม่ได้ไปแบกข้าวสารไงแต่เมื่อกี้คุณสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมา50กลุ่มใช่ไหมฮะ คุณสร้างลิงก์ไลน์คุณปากเบียกปากแฉอธิบายคุณก็ใช้งานเนี่ยอาจจะใช้สมองถูกไหมนี่มันคือแรงงานที่คุณใช้แรงงานเข้าไปเพื่อแลกกับเงินเดือนมันก็มีประเด็นบลูคอลเลอร์กับไวท์คอลเลอร์ไงที่เราเคยพูดถึงกันมาโดยตลอดว่ามันเป็นภาพจำของคนในสังคมทีนี้บลูก็คือคนที่ใช้แรงงานกรรมกรในนี้มันคนที่แบบเก็บขยะหรือนู่นนี่นั่นอะไรที่มันเห็นได้ชัดเจนในขณะที่แบบไวท์คอลเลอร์เนี่ยที่นั่งกันในห้องแอร์นู่นนี่นั่นเนี่ยคือจะไม่ค่อยถือว่าเป็นแรงงานแล้วจะถูกมองในเชิงทางด้านบวกมากกว่าใช่ว่าเป็นพนักงานออฟฟิศทำให้เหมือนกับว่าแบบโอ้โหชีวิตคุณนี่มันมีความแบบอันนั้นจริงๆเลยนะฮะแบบว่าชีวิตดีอะไฮไรส์แบบแอร์เย็นอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องไปแบบว่าแบกข้าวส่งข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะแต่จริงๆคือคำว่าบลูเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยแรงงานในสหรัฐหรือเนี่ยเขาย้อมสีผ้าด้วยอินดิโก้อะไรเงี้ยด้วยยีนอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลามันไปขูดไปขีดอะไรมันไม่เสียหายผ้ามันแข็งอะไรเงี้ยแต่เรานั่งในออฟฟิศเราก็ใส่เสื้อผ้าบางๆใช่ไหมเราจะไปใส่หนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้มันหนาทำไมมันเลยเป็นสีขาวเลยประมาณนั้นเขาแบ่งกันงี้คืออันนั้นมันเป็นวิธีการแบ่งของอเมริกาอะไรเงี้ยนะผมเลยคิดว่าแค่การบอกว่าใครเป็นแรงงานหรือไม่แรงงานแค่นี้มันก็ยังมีปัญหาทั้งข้อดีและข้อเสียเลยเป็นข้อถกเถียงใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเราเป็นประชาชนเนี่ยนะเราก็ควรที่จะได้รับสวัสดิการแล้วเราไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นแรงงานจริงหรือไม่จริงเราเป็นพาร์ทเนอร์เราก็สมควรที่จะได้รับอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปในทางด้านรับสวัสดิการแบบพวก universal basic income แค่คุณเกิดมาคุณก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนทุกเดือนอันนั้นก็คือเป็น extreme ของ universal basic income บางคนก็บอกว่านี่ไงแคนาดายังทำได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาคุยกันว่าทำไมแคนาดาออสเตรเลียพวกนี้หรือว่าประเทศในยุโรปเหนือบางประเทศมันทำได้แล้วทำไมประเทศแบบเราเนี่ยนะโลกที่3ทำไมมันถึงทำไม่ได้เพราะอากาศมันต่างกันหรือเปล่าเขาหนาวเราร้อนอะไรเงี้ยนะฮะเงินละลายอะไรประมาณนั้นนะ เงินมันเลยละลายออกไปง่ายอะไรเงี้ยนะฮะ ก็ผมคิดว่ามันแตกต่างตรงนี้ถ้าเราไปดูนิยามนะครับนะของสถิติแห่งชาติเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าท่านคิดยังไงนะหรือไม่รู้ว่าท่านไปเอานิยามนี้มาจากกระทรวงแรงงานหรือว่าอะไรนะครับนะแต่ผมเห็นแล้วผมกุมหัวเลยฮะคือผู้มีงานทำหมายถึงผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปในวัน7วันก่อนสัมภาษณ์มีรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ข้อ1ได้ทำงานตั้งแต่1ชั่วโมงขึ้นไปโดยรับค่าจ้างโอเคอันนี้2ได้ทำงานอย่างน้อย1ชั่วโมงโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนเช่นช่วยธุรกิจในครัวเรือนก็คือหมายความว่าถ้าพ่อแม่คุณมีกิจการแล้วคุณช่วยพ่อแม่คุณทำงานอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะแต่คุณไม่ได้รับเงินค่าจ้างแสดงว่าคุณมีงานทำอ้าวอย่างนี้คือก็ตั้งแต่เกิดถ้าเกิดพ่อแม่ฉันมีธุรกิจฉันก็เป็นแรงงานตั้งแต่เกิดไม่ต้อง15ปีคุณไม่ได้ตังค์อ่ะแต่คุณก็เป็นผู้มีงานทำนะโอเคข้อ3นี่พีกว่าคือไม่ได้ทำงานหรือทำงานน้อยกว่า1ชั่วโมงแต่เป็นผู้ปกติมีงานประจำกล่าวคือมีงานอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ได้ทำงานและมีข้อย่อยด้วย 3.1 ยังได้รับข้อต่อแทนหรือผลประโยชน์อื่นๆข้อ2ไม่ได้รับข้อต่อแทนก็คือถ้าคุณไม่มีงานทำแต่คุณมีตำแหน่งอยู่และคุณไม่ได้ตังค์ด้วยคุณก็ถือว่าเป็นผู้มีงานทำตราบใดที่มีตำแหน่งแล้วคุณไปดูสถิติจริงๆของทั่วประเทศทั่วราชอาณาจักรนะครับของประเทศของวันนี้นะครับนะแรงกำลังแรงงานปัจจุบันผู้มีงานทำรวมแล้วเนี่ยนะฮะ37,500,000กว่าคนแล้วคุณคิดว่าใน37,500,000กว่าคนเนี่ยมันเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนจริงๆมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นแกร็บคุณเป็นแรงงานแพลตฟอร์มคุณมีพาร์ทเนอร์กับบริษัทสีชมพูกับสีเขียวอยู่ทั้ง2บริษัทเลยนะแต่คุณไม่มีงานวิ่งเลยแสดงว่าคุณเป็นผู้มีงานทำไงเขานับกันแบบนี้เขาไม่ได้นับว่าใครเป็นแรงงาน Unemployment rate ของประเทศไทยมันถึงได้ต่ำไงใช่เพราะนั้นภาวะผู้ไม่มีงานทำมันถึงได้ต่ำแล้ว
คนจนจะหมดประเทศไปจำได้ไหมครับมีคนเคยพูดแบบนี้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วว่าคนจนจะหมดประเทศไปก็หมดจริงๆฮะพอทุกคนมีงานทำแล้วไม่ได้ตายหมดด้วยฮะแต่คุณต้องไปดูนี่ว่าเกณฑ์ของคำว่าคนจนมันคืออะไรเกณฑ์ของคำว่าคนจนคือถ้าคนที่ได้รับบัตรคนจนแสดงว่าคุณไม่จนแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าคุณได้รับ500ต่อเดือนคือคุณไม่จนแล้วหรือยังไงมันก็สัมพันธ์กับตัวนี้ว่าหรือว่าเป็นผู้มีงานทำแล้วเนี่ยนะฮะนี่คุณดูสิผู้ว่างงานในไตรมาสที่1ปี64แค่ 750,000 เองปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณสำรวจแบบนี้อันนี้มันคือปัญหาแบบราชการมากเลยนะคือปัญหาในการพยายามที่จะตอบตัวชี้วัดจึงได้เขียนเงื่อนไขต่างๆให้มันเข้ากับตัวชีวิตของตนเองครับเก็ตมั้ยใช่ครับถูกต้องครับคุณจะได้แก้ปัญหาไงในเมื่อคุณไปเขียนว่าสิ่งที่คุณเจอปัญหาอยู่มันไม่ใช่ปัญหาแบบเอ้ยปัญหาคือผู้ว่างงานเราก็เลยแก้ไขเกณฑ์ใหม่แล้วไปสำรวจใหม่ก็คือตอนนี้ไม่ว่างแล้วไม่ว่างแล้วมีงานแล้วก็คือคุณไปออกเกณฑ์ให้มันครอบจักรวาลแบบนี้คือสมมติคุณรีจิสเตอร์อยู่กับบริษัทสีชมพูแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นไรเดอร์แต่คุณไม่มีงานวิ่งเลยตลอดเดือนนี้คุณไม่มีรายได้รายได้คุณเท่ากับศูนย์เลยเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณมีเป็นผู้มีงานทำถูกไหมฮะตำแหน่งมีพัดคุณนอนตื่น11โมงแต่ว่าบ้านคุณมีบริษัทอยู่สักบริษัทนึงคุณก็ไม่ได้งานแต่ว่าคุณบอกว่าเฮาส์โฮของคุณพ่อแม่คุณเป็นเจ้าของคุณก็เป็นผู้มีงานทำเห็นไหมฮะผมนึกบอกไงนิยามมันค่อนข้างที่จะบิดเบือนนะครับและสิ่งเหล่านี้มันก็จะนำไปสู่ว่าทำไมคุณไม่สามารถที่จะมีรัฐสวัสดิการหรือว่ามีสวัสดิการได้ครับในความส่วนตัวคิดว่ารัฐสวัสดิการในหลายๆความหมายณปัจจุบันคือมันไม่ได้ผูกยึดกับ definition ของคำว่าแรงงานอย่างที่เรามีความเข้าใจกันเวลาเราพูดรัฐสวัสดิการกับคนทั่วไปอ่ะอย่างเพื่อนเราหรือว่าญาติหรืออะไรเงี้ยรัฐสวัสดิการที่เขานึกถึงก็คือว่าทุกคนสามารถได้เงินหรือได้อะไรดีๆอะไรเงี้ยโดยที่ลืมปัจจัยของความเป็นแรงงานไปแม้กระทั่งเวลาเขายกตัวอย่างประเทศทางยุโรปตอนบนอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเขาก็จะไม่ได้สนใจความเป็นแรงงานที่ว่ามันเยอะมากอย่างที่คุณเคยเล่าฟังสภาพแรงงานที่นั่นมันเข้มแข็งขนาดไหนอะไรเงี้ยเหมือนเขาเอ็กนออันนี้ป่ะแล้วนี่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาไหมว่าสวัสดิการในความเข้าใจของสังคมไทยกับความเข้าใจตามวิชาการหรือเอกสารหรืออะไรที่มันเป็นจริงๆอ่ะมันตัดขาดจากพื้นฐานของความเป็นแรงงานถูกเลยก็คือพูดง่ายว่าผมว่าพูดเรื่องนี้แรกๆกับคุณเนี่ยคุณยังถามผมอยู่เลยว่าขบวนการแรงงานจริงๆมันคืออะไรวะแล้วคือมันเป็นไปได้หรือวะที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้อะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันคงเป็นไปได้ยากแล้วมันคงไม่ได้เกิดขึ้นตราบเท่าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราตายไปเนี่ยนะคุณอาจจะตายสักอายุ100นึงอย่างเงี้ยคุณอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยอีก80ปีผมว่าก็ยังไม่เห็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะต่อกันในประเด็นนี้อีกทีนะก็คือการที่เรียกร้องมาเนี่ยนะหลายๆพรรคการเมืองหลายๆตัวแทนของประชาชนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนที่กำลังจะเลือกผู้ว่ากทม.อยู่ในปัจจุบันนี้นะหรือว่าจะเป็นใครก็ช่างก็จะบอกว่าสวัสดิการไม่ได้มาด้วยการร้องขอแต่มันได้มาด้วยการต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะที่พูดเรื่องรัฐสวัสดิการบ่อยๆก็คือท่านอาจารย์สัทธรัมนะฮะซึ่งท่านก็ได้มาที่สถาบันเราด้วยนะมาพูดกับท่านพี่ปาร์คปุรวิทย์กับเราเนี่ยนะก็คือพูดเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยแกก็บอกว่าไม่เพียงแต่แรงงานที่เป็นแรงงานในระบบเท่านั้นนะอย่างที่เราบอกเนี่ย formal sector อย่างพวกเราแต่พวกเราก็ยังไม่ถือว่าเป็นแรงงานนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อวานไม่ได้หยุดเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าแกอันนี้แทรกนิดนึงว่าข้าราชการกับพนักงานราชคิดว่าเป็นแรงงานแล้วอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมอันนี้คือพูดอย่างนี้นะแต่คือในด้านกฎหมายอ่ะเราไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแรงงานอ่ะใช่เรามีไอ้นี่ของกระทรวงของอะไรอย่างงี้คุ้มมันไม่ถือว่าเราเป็นแรงงานเวลาเราทำผิดหรืออะไรเงี้ยผิดวินัยก็คือจะเป็นวินัยแล้วก็คือมีกรมมีกระทรวงอะไรขึ้นมาตั้งตรวจเองไม่ได้เข้าไปในทางศาลแรงงานหรือนู่นนี่นั่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนึกความเป็นแรงงานเนี่ยเราไม่มีอยู่แล้วนะแล้วเราก็จะคิดว่าเราเนี่ยสูงส่งกว่าพวกแรงงานแบกอย่างงี้ที่มันมีแบ่งที่ว่าเป็นบลูคอลเลอร์ไวคอลเลอร์ที่เราพูดกันเบื้องต้นเนี่ยมันเพิ่มอีกชนชั้นนึงก็คือเป็นราชการใช่สิ่งเหล่านี้นะครับเรารับสิ่งเหล่านี้มาเยอะมากเพราะว่าเราไปเรียนตำราอเมริกามาเยอะถ้าตำราอเมริกันเนี่ยเขาไม่ได้มาพูดเรื่องชนชั้นในแง่ที่บอกแบบธนาคารแบบที่ผมพูดเนี่ยว่าเป็นนายจ้างหรือเป็นอะไรเขาดูชนชั้นว่าคุณทำงานอะไรคุณทำงานเป็น government agency คุณก็ดูดีหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะใช้คำพูดนั้นว่าเป็นแบบ status หรือว่าเป็น strata หรือ status อะไรแบบนี้มากกว่าคำว่า class อังกฤษเนี่ยก่อนหน้าที่มันจะเป็น industrialization class ของมันคือกษัตริย์กับไพร่อะไรแบบนั้นอันนั้นคือเขาชัดเจนไงแต่พอมัน feudal มันมีนู่นนี่แต่พอมัน industrialization แล้วกษัตริย์มันก็ไม่สนนะถ้าดู the cow ไอ้ไมเคิลอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันบุกเข้าไปในวังมันบอกว่ามาร์กาเร็ตแทชเชอร์เนี่ยแม่งเป็น neoliberalism ใช่ไหมแบบทำให้แบบทุกอย่างแบบทำให้ทุกอย่างแม่ง informal sector หมดอะแบบ privatization หมดทุกอย่างแบบ privatization of everything แบบ informalization ทุกอย่างคือไม่ต้องการให้มีสถาบันไม่ต้องการให้มีสวัสดิการเพื่อลดคอสอะไรเงี้ยแล้วทำให้เขาตกงานเขาก็บุกไปหาควีนแล้วก็บอกค
ควีนว่ารู้ไหมว่าสักวันหนึ่งอะแบบ she put me out of the job คือแบบ she will put you out of the job ถูกคือหมายความว่าสถาบันเธอที่เป็นสถาบันกษัตริย์ก็อาจจะถูกจากการ privatization Margaret Thatcher ด้วยเหมือนกันนึกออกปะคือมันเป็นอย่างนี้ไงไม่ใช่ทำประโยชน์ให้กับรัฐเพราะนั้นเนี่ยการแบ่งแบบนี้มันทัศนคติมันต่างกันแล้วนะเนี่ยเราต้องปรับทัศนคติแล้วว่าทัศนคติแบบว่าบูคอนล่าไวคอนล่าหรือว่าจะเป็นอะไรนะกากีคอนล่าแม่งก็อีกกรีนคาคีอะแบบทหารอะก็เป็นอีกชนชั้นอันนั้นก็จะเป็นอีกไม่แต่คืออันนี้ในกากีคอล่าของพวกเราเนี่ยมันก็มีประวัติมีบริบทมาจากประวัติศาสตร์ทางการเมืองของสังคมไทยถูกไหมที่ว่าแต่ก่อนคนที่จะรับราชการได้เนี่ยเป็นเจ้าขุนมูลนายเท่านั้นแล้วเพิ่งมีการมาเปิดให้สอบหรือเปิดให้คนธรรมดาเข้าไปเนี่ยก็คือเพิ่งเร็วๆก็คือก่อน2475ไม่เท่าไหร่ใช่ใช่ไม่เท่าไหร่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีประวัติศาสตร์มานานเพราะงั้นมันเลยเป็นที่เข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงมีภาพจำหรือสำนึกของความเป็นบุรุษแขกของความเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเห็นปัญหาต่อมาว่าทำไมประชาชนเวลาไปถึงแบบว่าเฮ้ยเหมือนเราไปขอให้เขามาบริการเราไปขอให้เขาช่วยเหลือทั้งที่ข้าราชการคือต้องคอยเซิร์ฟแล้วก็คอนวีเนียนของประชาชนถูกไหมเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ศัพท์ทางรัฐศาสตร์อีกคำหนึ่งมันมีคำว่าแบบอริสโตแครตแต่อริสโตแครตมันไม่ใช่บูโรแครตเนี่ยใช่มันไม่ใช่กากีมันไม่ใช่ทุกคนแต่มันอันนั้นกว่านั้นแต่คือหมายความว่าแบบคือคนที่เข้าไปสู่จุดนั้นได้เป็นข้าราชการระดับสูงอย่ารู้สึกว่าเราเป็นอริสโตแครตอริสโตแครตนี่หมายความว่าเป็นอภิชนน่ะใช่แต่เรารู้สึกว่าแบบบูโรแครตเนี่ยโอเคถ้าเกิดในปัจจุบันนะถ้าสมัยแต่ก่อนอาจจะใช่แต่ในปัจจุบันอ่ะบูโรแครตเนี่ยคนที่สอบเข้ามาได้ก็คือสามารถเป็นบูโรแครตได้ตราบใดที่ถูกกืนในระบบนี้นานมากพอแต่อริสโตแครตอ่ะการที่คุณจะเป็นได้ในปัจจุบันอ่ะนอกจากคุณจะต้องมีตำแหน่งไม่ว่าจะทางการเมืองทางสังคมแล้วอ่ะสถานะทางบ้านคุณจะต้องเอื้อให้คุณเป็นอริสโตแครตด้วยก็คือเกิดมามันติดมากับตัวด้วยมันไม่ใช่สิ่งที่สร้างกันได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะไปเอาได้ถูกมั้ยก็คือมันก็ในสังคมการเมืองหลายๆท่านก็พยายามที่จะเป็นอริสโตแครตแต่ว่าก็มีการขัดขวางโอ้อันนี้พูดกันมันมากแต่อันนี้คุณไปอ่านหาอ่านเอาแล้วกันเราพูดในที่นี้ไม่ได้นะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้เก็บไว้อย่างนึงเนี่ยนี่เก็บไว้ในล็อกเกอร์ที่1นะที่คุณพูดเรื่องไอ้ประวัติความเป็นมาของข้าราชการอะไรเงี้ยนะ1แล้วนะที่จะทำให้ทำไมเราถึงไม่เป็นรัฐสวัสดิการนะอันนี้พูดในภาพใหญ่2บริบทสังคมการเมืองไทย2ก็คือเราไม่ได้มีการพอมันไม่มีสำนึกแรงงานปุ๊บมันไม่ได้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นแรงงานอย่างชัดเจนจริงๆ อย่างเช่นที่พูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องสภาพแรงงานนะในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องสภาพแรงงานเนี่ยเรานึกถึงอะไรฮะเรานึกถึงลุงสักคนหนึ่งหรือป้าสักคนหนึ่งที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแรงงานแบบข้าวสารคือดูดีหน่อยแต่ก็ไม่ได้ดูเป็นคนที่แบบโอ้โหขาวผ่องอารามขาวผ่องในที่ไม่ได้หมายถึงสีผิวแต่คือดูแล้วอ่ะเขาดูไม่ใช่ผู้ลากมากดีขนาดนั้นก็คือเป็นคนในระดับกลางๆแต่อายุเป็นวัยกลางคนอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนประเภทเนี้ยเป็นหัวหน้าสหภาพแรงงานรักษาสหภาพแรงงานในที่นี้คืออะไรฮะเป็นแรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเป็นแรงงานแบกหามหรือเป็นแรงงานที่ดูแล้วมันชั้นต่ำพูดง่ายอันนี้ในคอมมอนเซนส์ของชนชั้นกลางทั่วไปจะมองว่าไอ้เพราะนั้นเนี่ยคุณจะเข้าไปร่วมกับกลุ่มพวกนี้มั้ยคุณก็แบบไม่คลาสสิฟายตัวเองว่าเป็นหนึ่งในพวกนี้ใช่วันนั้นผมได้มีโอกาสไปหลาย2ปีแล้วมั้งที่จุฬาเขาจัดเสวนาเกี่ยวกับฝ่ายซ้ายอะไรประมาณเนี้ยนะก็มีอาจารย์สรวิทย์ไปแล้วก็มีท่านจตุรนต์ฉายแสงไปในฐานะที่เคยเป็นสหายสุภาพและอีกคนหนึ่งคือผู้แทนสหภาพแรงงานสักสหภาพหนึ่งเนี่ยนะปรากฏว่าเวลาไม่มีใครฟังผู้แทนสหภาพแรงงานพูดเลยว่าพูดว่าอะไรและแกเองก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแกก็พูดประมาณว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยแต่แกไม่ได้พูดในเรื่องของว่าเราจะต้องรวมตัวแรงงานกันให้เป็นกลุ่มก้อนในประเทศนี้เพื่อที่จะต่อรองอะไรบางอย่างได้นะครับนะตอนแรกเราพูดเรื่องต่อรองว่าไอ้แรงงานแพลตฟอร์มแรงงานแพลตฟอร์มก็ตามเนี่ยคนที่ทำงานเป็นแพลตฟอร์มแบบแก๊ปแบบอะไรหรือว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์เองเนี่ยค่อนข้างยากที่จะมาต่อรองอะไรกับใครเพราะว่าไม่รู้จะไปต่อรองกับใครดีคุณไปต่อรองกับรัฐเลยเหรอถ้าคุณจะไปต่อรองกับรัฐโดยตรงเนี่ยคุณเอาอะไรไปต่อรองกับเขา1-2ก็คือคุณเห็นผลมาแล้วไงตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นม็อบของคณะราษฎร2563ม็อบทะลุฟ้าทะลุแก๊สทะลุทุกอย่างนะฮะนะดินดงดินแดงอะไรเนี่ยนี่คือการที่คุณต่อรองกับรัฐโดยตรงแล้วคุณไปต่อต้านรัฐโดยที่คุณไปจัดม็อบแล้วก็เอาไปชนกับตำรวจซึ่งตำรวจเนี่ยเป็น representative of state ตามทฤษฎีหรือว่าตามไม่ต้องทฤษฎีหรอกอ่ะมันก็เห็นกันอยู่คุณเอาไปชนกับรัฐตรงๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณได้รับไงผมไม่ได้บอกว่ามันสมควรนะแล้วผมไม่ได้บอกว่ารัฐทำถูกนะแล้วผมไม่ได้สนับ
ับสนุนความรุนแรงแต่ผมว่าถ้าคุณไปดีลกับรัฐตรงๆเนี่ยอันนี้คือปฏิกิริยา reaction จากรัฐที่จะตอบโต้คุณมันไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยเนี่ยผมก็เคยคุยกับคุณขวัญข้าวอยู่บ่อยว่าเราไปดูคลิปตำรวจอิตาลีตำรวจฝรั่งเศสที่มันซัดผู้ชุมนุมอ่ะที่มันซัดไอ้ม็อบในฝรั่งเศสอ่ะโอ้โหมันหนักกว่านี้อีกนะคุณเห็นว่าอันนี้มันอาจจะมีการยิงกันอะไรอันนี้ก็แย่จริงแต่ม็อบนั้นมันเอากระบองเอาโล่ฟาดคุณขาหักแขนหักเลยนะเหมือนว่าอย่างที่พูดกันก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาตอบโต้จากรัฐเหมือนคล้ายๆเป็นแมคคานิซึมที่ไม่ใช่แค่รัฐไทยแต่หลายรัฐเป็นเพราะงั้นเนี่ยมันถึงได้มีการเรียกร้องว่ามันมีแนวทางมีไกด์ไลน์ว่าจะต้องทำอะไร1 2 3 4ก่อนแต่ว่ารัฐจะปฏิบัติตามหรือไม่เขาก็จะพิจารณาของเขาเองแล้วเขาก็จะหาว่าเขามีอะไรนะพรกฉุกเฉินอีกทีนี้เขาก็ล่อคุณเลยทีนี้ไม่ซึ่งคือแน่นอนว่าพอเขาไม่ปฏิบัติตามไกด์ไลน์อ่ะมันก็มีการตอบโต้หรือมันมีประชาชนก็ไม่โอเคซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่รัฐจะต้องยอมรับให้ได้ว่ามันมีคอนซิเควนซ์และแน่นอนว่าเขายอมรับได้แล้วเขาก็ยังทำต่อใช่มันก็อยู่ของเขาได้นะนี่คือรัฐที่เราพูดกันมาเนี่ยคือเขาทำได้มันมีกระแสต่อโต้กลับมาแต่เขาไม่แคร์เพราะเขาคือรัฐอย่างและเปรียบเทียบอีกก็คือฮ่องกงก็มีจีนตอนที่ม็อบจีนฮ่องกงแล้วก็ล่าสุดพม่านี่มันเห็นชัดแล้วมันยิงแบบไม่แต่นี้ก็เอฟไว้อีกทีนึงว่ารัฐไม่ได้เท่ากับรัฐบาลที่เราพูดถึงกันนะคะคือองค์กรรัฐนะพันธมิตรเมื่อก่อนเนี่ยนะเสื้อเหลืองเนี่ยม็อบแรกๆที่เป็นสงครามสีเสื้อตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็เป็นรัฐบาลของฝากฝั่งคุณทักษิณคุณสมัครคุณยิ่งลักษณ์อะไรเนี่ยที่มีม็อบเสื้อเหลืองม็อบกปส.มาเนี่ยถามว่าตอบโต้ไหมเขาก็ตอบโต้นะแต่เขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนี้มันเป็นกิฟวินว่ารัฐจะมีการตอบโต้แต่แล้วแต่หลายระดับแล้วแต่การแคร์ว่าพอตอบโต้ไปแล้วคนจะคิดยังไงมันแล้วแต่มันก็สหภาพแรงงานเมื่อก่อนก็เคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรไงแต่ก็คือคุณไม่ได้มาเคลื่อนไหวเรื่องแรงงานเป็นหลักไงคุณการเมืองคุณซัดกับรัฐเป็นหลักเพราะนั้นสิ่งที่มันได้รับสวัสดิการไหมไม่ได้แล้วถามว่าประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการมันถูกเรสขึ้นไหมมันถูกมาเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ไหมไม่เลยสักนิดไปผมคิดว่ามันยิ่งหายไปมากด้วยซ้ำแต่นี่มันก็จะมีคนพูดขึ้นมาว่าแล้วมันต่างยังไงกับสไตรค์คะอ๋อมันต่างกับสไตรค์ตรงที่ว่าสไตรค์เนี่ยคุณหยุดงานไงคุณไม่ทำไงคุณอธิบายก่อนสไตรค์คืออะไรเวลาที่คุณสมมติว่าประปาสไตรแล้วปิดน้ำคุณตื่นมาคุณทำอะไรก่อนฉี่ก่อนถูกป่ะกดน้ำคุณไม่มีกดที่กดน้ำแล้วอย่างผมเนี่ยผมต้องเอาที่ฉีดล้างหน้าไม่ได้แต่เวลาสไตรจริงๆนะเขาก็หวังหาแนวร่วมอยู่บ้างเขาจะไม่ทำให้คุณสิ้นเนื้อประดาตัวขนาดนั้นคือในอังกฤษเนี่ยเราคุณอยู่สกอตแลนด์ผมอยู่อังกฤษเนี่ยในระหว่างนั้นมันจะมีการสไตรเกิดขึ้นหลายครั้งนะคุณก็จะเห็นว่าเวลาสไตรเนี่ยขวัญเขาเคยเจอสไตรไอ้นี่รถไฟแล้วก็คือนั่งอยู่บนรถไฟแล้วอยู่เขาก็หยุดนิ่งเลยแล้วก็นั่งอยู่บนนั้นมันชั่วโมงผมสัมภาษณ์งงมากรู้สึกยังไงงงว่าเฮ้ยอะไรทำไมดิฉันต้องมาเจออะไรอย่างนี้โมโหดิแล้วคุณคิดว่าคุณคิดว่าก็ด่าเจ้าหน้าที่ที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันว่าไงเจ้าหน้าที่ที่รับหน้าด่าตำรวจด่าอะไรครับแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวพยายามไปเคลียร์แล้วตอนวันนั้นคุณต้องทำไงก็รอไงรอจนกว่ามันจะวิ่งใช่ไหมมันจะวิ่งอย่างหนึ่งก็คือการสไตรค์เนี่ยมันแลกมาด้วยหลายอย่างนะครับนะอย่างที่ผมบอกหนึ่งก็คือแน่นอนวันนั้นคุณอาจจะไม่ได้ค่าจ้างคุณอาจจะโดนนายจ้างคุณตัดเงินสมมติคุณหยุดวันหนึ่งสองก็คือสาธารณูปโภคที่คุณรับผิดชอบอยู่เนี่ยมันไม่ทำเพราะว่าคุณไม่ทำงานถูกไหมฮะแล้วมันมีผลกระทบต่อคนที่ใช้บริการแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะให้ไอ้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาอยู่ข้างคุณมาสนับสนุนคุณอย่างเงี้ยอย่างคุณยังโมโหเลยว่าเราจะไปอีกที่นึงมันไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยจะต้องมีการสแปร์ไว้บ้างสแปร์สไตล์เมื่อกี้คือล้มหมดใช่ไหมเวลาเล่นโบลิ่งสแปร์คือมันเหลือลูกนึงหรือมันเหลือไม่กี่ลูกคือสแปร์ไว้รถมันเคยวิ่ง10คันให้มันวิ่งสักคันหนึ่งคือหมายว่ายังให้บริการอยู่แต่เงียบๆไว้นึกออกป่ะคือมีแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันสไตล์หมดไงค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ต่อรองการสไตล์มันเอาไว้ต่อรองกับคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณว่าถ้าคุณไม่ทำตามข้อเสนอผม1 2 3 4นะผมทำอย่างนี้นะแล้วคุณมาดูกันว่าอันไหนมันจะเสียหายมากกว่ากันอะไรเงี้ยนะครับก็ปกติเนี่ยเท่าที่คนที่มีประสบการณ์เขาเล่าให้ผมฟังเขาไม่ค่อยทำกันจริงเพราะทำกันจริงแล้วมันจะเป็นอย่างที่คุณว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคนเดือดร้อนแล้วมันจะเกลียดกันมากกว่านี้ส่วนมากก็คือแค่ขู่ว่าจะทำแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายรัฐหรือฝ่ายนายทุนหรือฝ่ายอะไรที่เขาเห็นว่าเฮ้ยถ้าไม่ทำตามที่มันเรียกร้องเนี่ยแม่งเอาจริงแน่แม่งเอาจริงแน่แล้วมันจะมีผลกระทบมากกว่าเดิมเขาก็ต้องยอมแบบมีการเจรจาอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราเรียนอยู่ อาจารย์อะนักวิชาการสไตล์คุณคิดดูสิว่าขวัญเขาก็ไปประท้วงที่อาจารย์สไตล์ด้วยนะประท้วงคนเขาสไตล์หรือไปประท้วงกับเขาไม่ประท้วงคนที่สไตล์เพราะที่ฉันจ่ายค่าเรียนไปแล้วเราเป็นเด็กถือว่าพวกเราเองพวกเราที่ไปเรียนต่างชาติเนี่ยเราเป็น international kid เราจ่ายแพงกว่าเนี่ยจะค่าบ้านค่านู่นค่านี่ facility เขาก็จะไม่ให้เราเข้าห้องเรียนก็จะไม่ได้
เอกสารอะไรเขาก็จะไม่ส่งเพราะอาจารย์บอกอาจารย์จะสไตรค์เนี่ยเราก็เลยไปประท้วงยังมีอยู่ในหน้าข่าวอยู่ที่เอเดนแล้วผลเป็นไงฮะอาจารย์ก็เอาเดินออกมามาเจรจากับพวกเราว่าเนี่ยต้องเข้าใจอาจารย์นะอาจารย์จะไม่ได้เพนชั่นอะไรเราก็บอกอาจารย์ไม่ได้เพนชั่นเราไม่ได้เรียนแต่เราจ่ายเงินแล้วแล้วมหาลัยก็ไม่คืนเงินเราแล้วมหาลัยทำไงก็คือไม่คืนจนกระทั่งเราเรียนจบอะตอนเรากลับไปรับปริญญาประมาณปลายปีอีกปีนึงอะปลายปีอะถึงได้แบบมีเงินคืนมาให้จาก300เหรียญอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีเงินคืนด้วยเหรอฮะของผมไม่มีนะฮะมหาลัยของผมเนี่ยมหาลัยแรงงานนะฮะยังไม่คืนเลยฮะมหาลัยที่บอกว่าเรียน 18:00 น.อ้าวคุณไม่ได้ไปยืนประท้วงออกข่าวไม่ผมไปประท้วงกับอาจารย์อ๋อเห็นมั้ยล่ะเพราะผมมีคลาสคอนเชียสเนสของผมไม่หรอกครับผมไม่ได้ไปประท้วงนะครับผมแค่ไปสังเกตการผมไปดูเฉยๆว่าเขาทำอะไรกันนะแล้วก็แต่ผมก็ค่อนข้างที่จะตกใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยเห็นใช่แต่ว่ามันเป็นสไตรค์ที่ไม่ใช่แค่มหาลัยใดมหาลัยหนึ่งนะคะมันสไตรค์ทั้งหมดใช่ตอนที่คุณโดนสไตรค์เราก็โดนสไตรค์แล้วมันเป็นอาทิตย์ที่อาจารย์ทุกมหาลัยนัดกันสไตรค์อาทิตย์เดียวกันคุณเห็นยังว่าสภาพเดียวมันทำอะไรไม่ได้เออมันจะต้องรวมกันอันนี้คือทั้งประเทศใช่อันนี้แค่พูดในกรณีของสหราชอาณาจักรนะคือสหราชอาณาจักรเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศพวกนอร์เวย์พวกฟินแลนด์พวกเยอรมันน้อยมันน้อยมากมันน้อยกว่าโอ้โหสหราชอาณาจักรนี่20%เองมั้งสภาพแรงงานที่เข้าร่วมสภาพแต่ว่าประเทศพวกนั้นเนี่ยโหสูงถึง6-70-80-90%นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าประเทศที่มันเข้าร่วมไปเยอะเนี่ยคุณนึกดิมันสไตล์กันทีนึงประเทศแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองเขาสูงใช่ไหมเขาถึงต่อรองเรื่องสวัสดิการต่อรองเรื่องว่าเขาถึงได้มีรัฐสวัสดิการใช่มันถึงจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับนะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราเนี่ยเดินดุ่มๆไปจะไปขอยื่นหนังสือแบบวันเมเดย์เนี่ยโอเคผมเห็นด้วยในหลักการแล้วผมสนับสนุนด้วยผมก็อยากได้สวัสดิการทุกวันนี้เราก็มีสวัสดิการแต่ถามว่าพอไหมเนี่ยก็ตอบเลยว่าก็พอแหละนะโอเคนะก็คือหมายความว่าเราก็อยากมีชีวิตที่ดีใครก็อยากมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพวกฟรีแลนซ์พวกแพลตฟอร์มพวกอิสระอะไรเองก็ทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีหมดนะครับนะไม่มีใครอยากจะเป็นคนซาดิสที่บอกว่าอยากลำบากใช่ไหมฮะแต่ว่าวิธีการที่ซึ่งจะได้มานั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งผมเห็นว่านะครับนะวิธีการในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเราต้อง formalization ให้ได้มากกว่านี้ก็คืออยู่ในระบบมากกว่านี้แล้วมันจะเห็นไงว่าใครเป็นใครและไอ้นิยามที่คุณไปบอกว่ามีงานทำคือคนว่างงานนั่นนะฮะ คนมีงานทำคือคนที่มีงานแต่ไม่มีเงินอะไรเงี้ยนะฮะนะไอ้แบบเนี้ยนะครับคุณก็ต้องไปแก้อันนี้ก็พูดตรงๆนะด้วยความเคารพก็คือมันคือคุณทำนิยามออกมาแบบนี้มันไม่ได้อะไรเลยคุณบอก37,500,000คนเป็นผู้มีงานทำแต่ปรากฏว่าคนแทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังใช่และไอ้คนว่างงานของคุณมันแค่750,000เองอย่างเงี้ยคือมันสะท้อนสภาพความเป็นจริงในสังคมหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าไม่นะครับนะอีกอย่างนึงก็คือการที่คุณอยู่ในแรงงานในระบบเนี่ยคุณต่อรองได้คุณเห็นไงว่าคุณได้รับเงินเท่านี้คุณมีเวลาการทำงานเท่านี้นะครับต่างกับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระบบนอกระบบเนี่ยอย่างแท็กซี่เงี้ยตื่นตีสามตีสี่คุณไปเรียกร้องอะไรใครไม่ได้คุณไม่วิ่งรถเองคุณก็ไม่มีเงินนะแท็กซี่ตุ๊กมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่เห็นก่อนที่จะมีไอ้แพลตฟอร์มนี้ก่อนที่จะมีไอ้ฟรีแลนซ์พวกนี้มันเกิดขึ้นมาซะอีกอะไรเงี้ยนะปัญหาเรื่องนี้ก็คือเมื่อก่อนมันก็มีสหกรณ์แท็กซี่สหภาพแท็กซี่อะไรเงี้ยนะแต่คือพอมันน้อยมากๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะต่อรองกับใครได้เลยต่อให้คุณเป็นแรงงานอุตสาหกรรมแรงงานในนิคมก็แล้วแต่คุณสไตล์ขึ้นมาถามว่ามันมีใครสนใจคุณนะมันมีใครสนใจแล้วคุณต่อรองใครไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องหาแนวร่วมให้ได้มากกว่านี้นะครับแน่นอนว่าฟรีแลนซ์ก็ควรได้รับสวัสดิการไหมก็ควรแพลตฟอร์มก็ควรไงแต่มันไอ้คำว่าควรเนี่ยคุณจะหามาจากไหนอ่ะมันยากไงนะผมเห็นด้วยเลยกับอาจารย์ท่านอาจารย์สัทธรรมนะใช่เลยฟินแลนด์เราอยากเป็นแบบฟินแลนด์เราอยากเป็นแบบสวีเดนอ่ะเออแต่เราจะไปถึงจุดนั้นอ่ะเราเอาไงอ่ะมันถึงมันได้เหมือนที่เราพูดตอนต้นไงว่าแบบรัฐสวัสดิการในความเข้าใจนะปัจจุบันไม่ว่าจะจากคนที่เข้าร่วมม็อบหรือคนที่พยายามต่อสู้เนี่ยมันคือที่คุณบอกไอ้เมื่อแกว่าแบบเขาต้องต่อสู้เพื่อให้ได้รัฐสวัสดิการและการต่อสู้ของเขามันเป็นการต่อสู้ในเชิงทางด้านการเมืองมากกว่าโดยที่ไม่ได้เบสหรือว่าไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับความเป็นแรงงานอ่ะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือจะไปในเล่นในการผิดประเด็นอ่ะเก็ตไหมใช่ก็คือคุณอยากได้ A แต่คุณไปสู้ B อะไรประมาณนั้นป่ะคือแบบคืออย่างในฝรั่งเศสก็ไม่ได้มีสูงนะจริงๆแล้วก็คือม็อบของเขาที่ต่อมาก็คือเขาไปซัดกันรับตรงๆซะมากกว่าเป็นเขาเจอเขาไอ้คำว่า new social movement อะไรเงี้ยมันก็ได้มาจากไอ้พวกนี้แหละนะครับนะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างนึงที่ผมคิดก็คือนะก็ในประเทศไทยเราเนี่ยก็
อันนี้พูดเรื่องเศรษฐกิจหน่อยนะผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจมากมายแต่ก็จะพูดให้ฟังเท่าที่รู้ว่าเอาเป็นว่ารายได้ของประเทศเราอ่ะมันมาจากการเกษตรซะมากแล้วถามว่าการเกษตรเนี่ยคุณไม่ได้เป็นลูกจ้างเจ้าสัวถ้าคนที่เป็นลูกจ้างเจ้าสัวคุณอาจจะเป็นแรงงานก็ได้ถูกไหมเจ้าสัวมันจ้างคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีที่ดินเองคุณเป็นชาวนาเองคุณเป็นชาวไร่เองแล้วคุณมีที่ดินแล้วคุณปลูกแล้วคุณขายผลผลิตเนี่ยคุณเป็นนายทุนก็เข้ากับว่าคุณเป็นนายทุนเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายกันนะว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วคุณก็ได้เงินน้อยและได้น้อยเลยคล้ายกับความนึกคิดว่าเนี่ยคือบูคอล่าประมาณนั้นแต่ถ้าคุณเอานิยามแบบที่ผมพูดเนี่ยเอานิยามคลาสของมาร์กของอะไรอย่างนี้เลยอาจจะเป็นมาร์กซิสก็ได้หรือว่าถ้าใครเกลียดมาร์กหน่อยก็ไม่ต้องพูดถึงชื่อมาร์กก็ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาดราม่ากันอีกนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์อีกนะก็คือเป็นพอดแคสต์เนี่ยปลอดภัยพูดได้คนไม่หาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าคุณไปพูดอย่างนี้ที่เวทีอื่นนี่เขาหาคุณเป็นคอมมิวนิสต์เลยพูดเรื่องสวัสดิการพูดอะไรเขาหาคุณเป็นโซเชียลิสต์นะคุณพอพูดถึงโซเชียลิสต์คุณนึกถึงใครนึกถึงปูตินอย่างเงี้ยแม่งคนละโยชน์กันเลยคุณนึกถึงป่ะเผด็จการไงผมว่าพอมันพึ่งภาคเกษตรกรรมเยอะเนี่ยนะครับนะมันก็เท่ากับว่าคุณก็ต้องไปพึ่งคนที่เป็นนายทุนน้อยเยอะมากก็คือนายทุนน้อยพยุงระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยอะไรประมาณนี้และถามว่าพอมันเป็นนายทุนน้อยเนี่ยแล้วผมก็พูดมาตั้งแต่แรกว่ามันมีข้อจำกัดในการต่อสู้เรียกร้องของเขาอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะแล้วถามว่ากลไกเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปสู่ระบบที่แรงงานสามารถที่จะมารวมตัวแล้วหาแนวร่วมขึ้นเยอะขนาดนั้นได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าคนมันไม่ได้เป็นแรงงานเยอะคือสภาพทางประชากรศาสตร์ของเรามันไม่ได้เป็นแรงงานเยอะขนาดนั้นแล้วด้วยมันเลยอาจจะส่งผลให้กับท่านทำงานเสถียรชาติที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ว่าเขาเลยต้องไปทำนิยามแบบนั้นไงถูกป่ะเพราะถ้าเกิดว่าเขาไปทำแบบนี้มันก็เท่ากับว่าคนว่างงานจะเป็นครึ่งจะเยอะมากเพราะฟรีแลนซ์ก็ไม่ถือว่าเป็นถ้าใน definition ของที่อื่นฟรีแลนซ์ไม่ถือว่าเป็นแรงงานถ้าเป็นผมมาเซลฟ์เอ็มพลอยผมถือว่าเป็นคนว่างงานเพราะว่าคุณเซลฟ์เอ็มพลอยอ่ะคุณมีงานอะไรถูกป่ะนอกจากคุณจะมีบริษัทในเชิงที่เป็นนิติบุคคลอะไรอย่างเงี้ยคุณถึงจะเป็นเจ้าของกิจการจริงๆใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ฮิตกันมากเรื่องสตาร์ทอัพฮิตกันมากเรื่องอะไรเงี้ยบางคนแบบลงทุนด้วยกันเองอะไรเงี้ยนะครับในการที่จะเข้าไป 3-4 คนอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเป็นสตาร์ทอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกคนเป็นนายทุนหมดอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้มันก็จะเกิดอีกปัญหาหนึ่งของเราขึ้นมาว่ากลุ่มนี้ก็จะถูกลอยแพนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าสตาร์ทอัพคุณเป็นสตาร์ทอัพก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ประสบความสำเร็จถึงขั้นที่คุณก้าวไปสู่ยูนิคอร์นได้ชีวิตคุณอ่ะมันค่อนข้างลำบากคนประสบความสำเร็จก็ดีไปคนเจ๊งนี่คือจบเลยนะชีวิตแล้วคุณจะไม่มีหลังพิงอันนี้เราว่าอธิบายเห็นภาพง่ายๆดีกว่าด้วยความที่ว่าสับแสงเราอาจจะนี่เยอะนายทุนน้อยในเชิงที่ว่าสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยรุ่นน้องเราเลยก็ได้ รวมตัวกัน10คนหุ้นส่วนการเปิดร้านเหล้าคือมันไม่ต้องเป็นสตาร์ทอัพแบบเฮ้ยทำเทคโนโลยีทำนู่นทำนี่แบบสร้างห้องแถวทำออฟฟิศแค่อย่างง่ายๆรวมตัวกัน10คนเปิดร้านเหล้าก็เป็นนายทุนน้อยแต่เป็นนายทุนน้อยที่ว่าตกกันคืนหลังเรียนเสร็จก็มาเสิร์ฟด้วยมาเช็คสต็อกมาเช็คอะไรอย่างงี้ด้วยโอเคแล้วเวิร์คมั้ยฮะสรุปว่าตอนนี้เขาเป็นไงฮะก็ดีคือใช่ฮะแต่ก็คือทีนี้ว่าคือถ้ามันโอเคถ้ามันประสบความสำเร็จมันก็ดีลองอย่างเจอโควิดไปเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยเรียกร้องอะไรยังไงได้บ้างไม่ได้แล้วคุณอยู่ในประกันสังคมไหมประเทศเราเนี่ยคือดีสุดในระบบสวัสดิการก็คือประกันสังคมนี่แหละอยู่ไหมก็บางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่เพราะไม่ได้มีนายจ้างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมโอเคอีกอย่างก็คือนะประเทศไทยเราก็เลยออกนโยบายอย่างนึงที่ชาญฉลาดมากนะครับนะในยุคนี้นะครับผมต้องให้เครดิตท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนะในการออกนโยบายคนละครึ่งออกมาเดี๋ยวจะมีคนละเซี่ยวละใช่คืออะไรรู้ไหมคืออะไรเพราะนายทุนน้อยเหล่านี้ informal sector หรือคุณจะเรียกว่าแรงงานนอกระบบอะไรเงี้ยและร้านค้าของชำโชห่วยอะไรเนี่ยรับคนละครึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ได้มาตรวจสอบเขาไม่ได้เข้าระบบมันไม่มีการเสียภาษีก็ไม่ต้องมาตรวจสอบบัญชีคุณนี่แต่คนละครึ่งถามว่าคุณขายได้เยอะขึ้นจริงเหรอคุณก็ขายได้เท่าเดิมอาจจะเท่าเดิมแต่รัฐช่วยไงแต่รัฐมีบัญชีการเข้าออกคุณสรุปว่ามาทีหลังโดนภาษีบานเลยรายได้คุณหายไปแก่จากแต่เนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยจะโดนคนเขาด่ากันอยู่เพราะเขาก็ด่ากันอยู่ว่าแบบหลายเจ้าที่แบบรายเล็กเอาเปรียบรายเล็กมากินภาษีรายเล็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาบอกว่าที่ประเทศเราเป็นรัฐสวัสดิการไม่ได้เพราะว่าคนมันไม่ยอมจ่ายภาษีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เลยบอกว่านโยบายของเขาเลยก็คือต้องเก็บภาษีให้ได้สุดๆไปก่อนเลยนะฮะซึ่งท่านนั้นผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตอนแรกๆเนี่ยพรรคของท่านก็พยายามที่จะไปเป็นมิตรกับสตาร์ทอัพแต่พอท่านจะไปบอกว่าท่านจะไปล่อภาษีเขาเต็มสูบแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสตาร์ทอัพเขาจะรักท่านอยู่หรือเปล่านะฮะก็คือถูกต้องสิ่งที่ท่านพูดเลยผมเห็นด้วย 100% นะครับว่ามันต้องเก็บภาษีแต่ถามว่านายทุนน้อยแบบที่เราพูดกันเนี่ยคือชักหน้าไม่ถึงหลังคือคุณมีรายได้เท่านี้เงินคุณก็ต้องไปหมุนถ้าเกิดว่าคุณให้เขาไปเสียภาษีมากขึ้นนั่นหมายความว่าเขาต้องหักจากรายได้ของเขาไปจ่ายเขาจะมีภาระมากขึ้นแล้วเขาจะไม่สามารถประคองธุรกิจหรือกิจการหรืองานของเขาต่อไปได้แล้วก็จะเป็นปัญหาทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจการเมืองหลายๆอย่างเพิ่มไปอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็จะมีปัญหาออกมาอีกอย่างนึงที่เราเรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางซึ่งพูดกันมาเป็น10ปีผมพูดไปคนก็บอกว่ามันเฉยนะก็มันปานกลางจริงอ่ะมันไม่สูงไงแต่มันน้อยมั้ยมันไม่น้อยคุณก็มีตังค์ผ่อน BM อยู่ไงรายได้คุณผ่อน BM ได้นะผมบอกจริงคุณอาจจะเก็บตังค์เหลือเดือนละ 3,000 เอาไว้กินมาม่าคุณก็ผ่อน BM ได้แล้วถูกไหมคนเงินเดือน 4-50,000 มีรถหรูขับได้นะครับตอนนี้แต่ถามว่าคุณจนไหมคุณก็ไม่จนไงแต่ถามว่าคุณ comfortable ไหมไม่ comfortable เพราะว่าอะไร1โครงสร้างทางเศรษฐกิจเรายังเป็นแบบนี้อยู่นะครับ2ก็คือการเมืองเนี่ยที่เราเรียกกันป๊อปปูลิซึมประชานิยมประชานิยมเนี่ยผมว่าประชานิยมมันเกิดจากอะไรเอาเข้าจริงนะมีหลายท่านนะและคนที่ผมอ่านล่าสุดเนี่ยนะทอมบราสเขาก็บอกว่าประชานิยมมันเกิดจากสังคมเกษตรกรรม agriculture เออเพราะอะไรเพราะว่าเกษตรกรรมอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณเป็นนายทุนน้อยไงถ้าคุณจะแปลงและนายทุนน้อยก็คือคุณต้องการกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองหรือว่ารัฐบาลที่จะมาสนับสนุนที่มารองรับมาการันตีมาเซฟตี้คุณเพราะคุณไม่มีอะไรที่มันเซฟตี้เขาต้องหาเสียงเอาใจคุณนั่นก็เป็นที่มาของป๊อปปูลิสต์ไงของผู้นำแบบที่เขามาหาเสียงเอาใจคุณทักษิณถึงถูกกล่าวหาว่าเป็นประชานิยมถูกไหมเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยกองทุนหมู่บ้านเนี่ยชัดเจนใช่หมู่บ้านละแสนเอฟไว้ให้ชัดเจนว่าถ้าตามทอมบรัสเนี่ยคือมันเริ่มจาก agriculture แต่ว่าส่วนตัวนะมันไม่ได้หยุดแค่ agriculture แล้วมันย้ายมาในระดับชุมชนสังคมอย่างอื่นด้วยใน career อื่นด้วยไม่ใช่แค่หยุดที่ agriculture แบบร้านเหล้าเป็นต้นyeah ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดมาในป๊อปปูลิสต์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มใหม่ไงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสีส้มๆเนี่ยนะฮะพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็แน่นอนยอมรับเป็นฐานเสียงของเขาอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเหมือนหรือต่างกับเพื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วนะเหมือนหรือต่างเนี่ยผมว่ามีทั้งเหมือนและต่างแล้วถามว่าจริงๆทั้ง2พรรคนี้ไม่ได้เป็นพรรคที่ represent แรงงานเลยใช่ค่ะจบแบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเลยไปว่าโอเคทำไมต้องมาพูดถึงพรรคแดงพรรคส้มพรรคน้ำเงินด้วยนะฮะอีกอย่างนึงนะครับก็ผมคิดว่าแนวทางที่จะแก้ไขได้ก็คือเราต้องหาผลิตอะไรที่มันแพงๆขึ้นกว่านี้แล้วแหละเพื่อที่เราจะไม่ได้ติดอยู่กับ middle income trap นะคะแล้วก็เปลี่ยนเซกเตอร์มีตังมีเซอร์พลัสไงมีเงินเหลือมาจ่ายเป็นสวัสดิการพวกคุณมีเงินเหลือมาจ่าย UBI คุณอะแต่ Universal Basic Income ผมถามจริงรีดภาษีแบบที่ท่านผู้สมัครท่านนั้นบอกเลยใช่คุณจะเอาเงินที่ไหนมาสนับสนุนจ่ายประชาชนกี่ล้านคนครับ60ล้าน70ล้านคน70ล้านคนในประเทศไทยคุณจะเอาที่ไหนมาจ่ายทุกเดือนมันพอเหรอผมถามจริงบอกคุณรีดเอาให้สุดเลยนะรีดจากแม่ค้าป้าขายหวยเลยนะโอ้โหโชว์หวยรายเล็กทุกคนเข้าระบบจ่ายภาษีหมดมันพอเหรอเรียกเก็บกับไอ้หาบเล่ทางเท้าอะไรของคุณน่ะหาบเล่แผงลอยนั่นอะสตรีทฟู้ดคนขายหวยด้วยอะที่คุณเคยบอกว่าทางยุโรปเหนือหรือประเทศเดเวลลอปพวกนี้ที่เขาสามารถทำได้เนี่ยเพราะ1เขาเป็นประเทศ develop แล้วประเทศที่พัฒนาแล้วและเซกเตอร์ที่เขาส่งออกหลักๆเนี่ยหรือง่ายๆธุรกิจของประเทศเขาอะธุรกิจประเทศบ้านเรามันเป็น agriculture ใช่ไหมมันยังไม่ได้ develop ขนาดนั้นที่จะมี surplus สูงธุรกิจประเทศที่มันพัฒนาแล้วอะมันเป็นธุรกิจประเภทที่ทำเงินได้เยอะอย่างในยุโรปอะไรประเทศที่มันผลิตรถถังขายอย่างเงี้ยผลิตเครื่องบินขายผลิตชิ้นส่วนนาโนเทคโนโลยีที่มันแบบ surplus มันสูงอะมันก็สามารถที่จะเอามา generate เอามาให้นี่ภายในสังคมมันได้เพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันมองข้ามช็อตนี้ไปอ่ะคือแบบคือโอเคคือทำตรงนั้นแล้วมาทำแรงงานหรือทำแรงงานแล้วไปทำตรงนั้นแต่ผมคิดว่าทำแรงงานแล้วไปทำตรงนั้นอ่ะตอนนี้เริ่มยากแล้วผมเริ่มเปลี่ยนใจละทำตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาทำแรงงานเอาเพราะต่อให้คุณจะรวมแรงงานได้ทั้งคือมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้คุณจะไปหาแรงงานจากไหนอ่ะคือมันเป็นเกษตรกรรมเยอะขนาดนี้แล้วมันเป็นธุรกิจแบบผลิตของเล็กน้อยอ่ะคือมันไม่ได้ผลิตของแพงคุณไม่สามารถที่จะเอาคือถูกไหมอ่ะเราเพิ่งพานอกจากอีกเค้าเจออีกอันนึงก็คือทัวริสต์ซึ่งมันไม่ใช่ธุรกิจที่สร้างเซอร์พลัสให้ได้มากขนาดนั้นสำหรับประเทศ นะคะมันคือสิ่งที่คุณเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลูกต้นยางอ่ะคุณคือมันปลูกต้นไม้ขึ้นมาต้นนึงสูงๆแข็งๆอ่ะแบบเพราะว่าตอนท่องเที่ยวได้คุณได้ตังค์เยอะมากถูกไหมแต่โควิดมาทีเปรียบเทียบเป็นเหมือนพายุอ่ะพุ่มทีนึงต้นยางคุณล้มตายไปเลยจบเลยอย่างเงี้ยคุณดูดิประเทศไทยบอบช้ำขนาดไหนแต่ถามว่าไอ้ประเทศที่มันไม่ล็อกดาวน์อ่ะที่คุณชอบไปยกตัวอย่างกันสวีเดนนอร์เวย์พวกนั้นทำไมมันอยู่ได้สบายใจไม่ต้องล็อกดาวน์เลยเพราะว่า1ประชาชนมันมีสุขภาพที่ดีมากเพราะมันรวยกันหมดเลยมันไม่มีใครจนเลยคุณเลือกว่าแล้วมีสวัสดิการที่ดีและอย่างหนึ่งคือภูมิต้านทานเขาไม่ใช่วัคซีนอ่ะภูมิต้านทานก็คือความมีสุขภาพดีอยู่แล้วเพราะนั้นติดโรคไปมันก็ไม่สุขภาวะใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าสุขภาวะคือมันไม่ใช่แค่สุขภาพแบบ health mental health แต่คือมันคือสภาพแวดล้อมต่างๆบริบทสังคมที่มันทำให้ standard of living หรือการมีชีวิตอยู่ของเขาเนี่ยอยู่ในคุณภาพที่แบบดีระดับที่ดีเจออะไรก็มี resilience สามารถที่จะรับมือได้ถูกต้องไหมนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าคือต้องไปหาตรงนั้นให้ได้ก่อนนะคืออย่างที่ผมว่าชิปเนี่ย
น่าสนใจฝากไว้ในสัปดาห์ของเมเดย์แล้วกันนะเมเดย์จริงๆเพราะว่าเราต้องการความช่วยเหลือตอนนี้มันไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับนะกับจริงๆผมว่า EEC ของท่านสมคิดถ้าทำได้จริงนะอันนี้โน้ตโน้ตก่อนว่าถ้าทำได้จริงผมไม่ได้ไปเชียร์ว่าเขาทำได้ไม่จริงแล้วมันจะเวิร์กแต่คือตอนนี้มันถูกล้มเลิกไปแล้วเขาพยายามที่จะยกระดับการผลิตของเราอ่ะไม่แต่คืออันนั้นมันเน้นแบบ direct investment ด้วยไงคือเราจะไม่ได้เป็นคนผลิตแต่เราจะเป็นแหล่งฐานให้คนมาเหมือนมาไอเนี้ยมาเช่าที่คือเราจะทำเหมือนว่าตัวเองเป็นเสือนอนกินซึ่งเราคิดว่าโอเค EEC มันมี potential ใช้คำนี้ดีกว่าไม่แน่ไงถ้าเกิดมีคนเอามาต่อยอดทำเป็นผลิตเป็นอย่างอื่นไงก็อีกคำถามนึงที่สำคัญก่อนจะเริ่มดีกว่านะว่าถ้าเราพูดเรื่องนี้ไหนๆก็ว่ามาแล้วซึ่งมันก็ยาวมากแล้วเนี่ยก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเลิกปลูกข้าวแล้วเนี่ยเราก็ต้องซื้อข้าวจากที่อื่นที่มันแพงกว่านี้ใช่ไหมนึกออกป่ะคือเราจะไปกินข้าวหมูกรอบจานละ50บาทไม่ได้แล้วป่ะหรือกินข้าวมันไก่จานละ40บาทอาจจะไม่ได้แล้วอาจจะต้องเพิ่มเป็นจานละ150อย่างเงี้ยแต่นั่นก็หมายความว่าเรารวยเราประเทศเราโอเคจริงไหมที่จะยกระดับรายได้เราขึ้นไปสูงขนาดนั้นค่าแรงขั้นต่ำก็จะสูงขึ้นไปด้วยค่าแรงอะไรพวกเนี้ยค่าจ้างค่าอะไรพวกนี้มันจะสูงขึ้นแล้วเรามีตังค์ไปจ่ายพวกเนี้ยซึ่งจะต้องไปจ่ายที่มันแพงกว่าเนี่ยเราจ่ายตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเป็นโรงอาหารโรงครัวโลกจริงเหมือนที่ใครชอบพูดเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราปิดครัวไปแล้วไปทำอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเอาอาหารที่ไหนมากินอันนี้เราว่ามันยึดประเทศไทยยึดติดกับภาพลักษณ์ที่ว่าจะต้องเป็นครัวโลกเป็นครัวอะไรเราก็เลยไม่กล้าที่จะสร้างอัลเทอร์เนทีฟอื่นหรือเป็นเพียงแค่มายาคติเพื่อที่ทำให้เราไม่พัฒนาหรือเปล่าแบบว่ารักษาความเป็นไทยไว้แต่ก็ไม่ต้องพัฒนาไปกว่านี้หรอกถ้าพัฒนาแล้วจะไม่ใช่ไทยแล้วไงได้หรือเปล่าแบบนี้ทิ้งไว้ให้คุณคริสนะคะนั่นแหละนะเมเดย์จริงๆนะครับนะ คือข้อสรุปก็คือผมคิดว่าความเป็นแรงงานที่เป็นกลุ่มก้อนมันคงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ถูกชิฟให้แรงงานนั้นเป็นคนส่วนใหญ่หรือเป็นพระเอกในประเทศนี้คือถ้าเกิดว่านายทุนน้อยยังเป็นพระเอกในประเทศนี้อยู่ก็ผมว่ามันคงได้เท่านี้ก็อย่างที่หลายคนว่าย้ายประเทศก็คงง่ายกว่านะโอเควันนี้เท่านี้แล้วกันครับสวัสดีค่ะ